เมื่อคนที่คุณรักเผชิญปัญหาคนที่คุณรักตกที่นั่งลำบากหรือว่าเขาเจ็บป่วยหรือคนที่คุณรักนั้นกำลังปวดร้าวจิตใจทุกข์ใจคุณอยากจะช่วยเขาเหลือเกินคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่คุณรักนั้นแต่คุณไม่รู้จะทำอะไรดีจงนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูจงนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์ที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกเราให้มาเป็นลูกของพระองค์ให้มาเป็นประชากรของพระองค์เวลานี้เราอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระองค์เราปรารถนาที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ขอทรงตรัสกับเราแต่ละคนเป็นพิเศษขอเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้รับรู้เถิดขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในบ่ายวันนี้ในหัวข้อเข้ามาใกล้พระเยซูเข้ามาใกล้พระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่14จนถึงข้อที่18มัทธิวบทที่17ข้อที่14ถึง18เมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเสด็จมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเมตตาลูกของข้าพระองค์เถิดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์ทรมานมากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองค์พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่สาวกรักษาเขาไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้นี่ยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราที่นี่เถิดพระเยซูตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากตัวเด็กในทันใดนั้นเด็กก็หายเป็นปกติเรื่องราวนี้เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์หนึ่งคือพระเยซูได้พาสาวก3คนคือเปโตรยอห์นและก็ยากอบขึ้นไปบนภูเขาแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปเหมือนแสงอาทิตย์ทอแสงสว่างสดใสแล้วก็โมเสสกับอาเอริยาก็มาปรากฏแล้วก็สนทนากับพระองค์สาวกทั้ง3คนก็ตกตะลึงตื่นตกใจมากดังนั้นแสดงว่าสาวกเนี่ยซึ่งมี12คนจะไม่อยู่3คนที่เหลือก็มีอยู่9คนอยู่ข้างล่างที่เชิงภูเขาแล้วพระเยซูก็ลงมาจากภูเขาเมื่อพระเยซูลงมาจากภูเขาก็เห็นฝูงชนอยู่จำนวนมากแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก็มาอ้อนวอนต่อพระเยซูบอกว่าเขาได้พาลูกของเขาเนี่ยมาหาพวกสาวกของพระเยซูแต่ปรากฏว่าพวกสาวกรักษาไม่ได้ลูกเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วก็จากการดูในบริบทเราเห็นว่าโรคนี้ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากมีวิญญาณชั่วหรือผีเข้าไปแทรกแซงไม่ได้หมายความว่าโรคลมบ้าหมูทุกคนจะหมายถึงมีผีเข้านะครับแต่ว่ากรณีนี้มีผีเข้ามาแทรกแซงจริงทำให้เกิดโรคลมบ้าหมูแล้วทำให้เด็กคนนี้เนี่ยตกน้ำตกไฟบ่อยๆคุณพ่อคนนี้ก็เลยนำมาหาสาวกแล้วสาวกก็อธิษฐานขับผีแต่ก็ขับไม่ออกดังนั้นพอคุณพ่อเห็นพระเยซูมาแล้วเขาก็เลยมาอ้อนวอนขอพระเยซูเขาพาลูกของเขามาหาพระเยซูและเมื่อเขาพาลูกเข้ามาหาพระเยซูพระเยซูก็ขับผีนั้นออกไปแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเด็กนั้นก็หายเป็นปกติสิ่งดีที่สุดที่เราจะทำให้แก่คนที่เรารักหรือทำให้แก่คนอื่นๆก็คือการนำเขามาถึงพระเยซูคริสต์อาจารย์แอนิต้ารักพวกเราทุกๆคนแล้วก็มอบสิ่งดีหลายอย่างให้บางทีกลับมาจากต่างประเทศก็มีของมาฝากแล้วก็ทำอะไรไปเยี่ยมเยียนเราหรืออะไรต่างๆเราก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งดีที่สุดที่อาจารย์แอนิต้าทำให้กับพวกเราทั้งหลายก็คืออาจารย์ได้พยายามอย่างสุดความสามารถนำพวกเราเข้ามาใกล้พระเยซู
ในทำนองเดียวกันวันนี้สิ่งดีที่สุดที่คุณจะสามารถทำให้กับคนที่คุณรักหรือคนอื่นๆที่อยู่เคียงข้างคุณรอบๆข้างคุณก็คือนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูจิตใจของคนไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้จนกว่าจิตใจนั้นจะได้มาถึงพระเยซูคริสต์และจิตใจของคนไม่สามารถมีความสุขแบบยั่งยืนถาวรได้หากเขาแยกห่างจากพระเยซูวันนี้หากคนที่คุณรักเขายังไม่มาใกล้พระเยซูเขาไม่รู้จักกับพระเยซูพาเขาเข้ามาใกล้พระเยซูหรือวันนี้หากคนที่คุณรักเคยรู้จักกับพระเยซูแล้วเคยพบกับความสุขในพระเยซูแล้วแต่วันนี้เขาถอยห่างจากพระเยซูจงนำเขากลับมาใกล้พระเยซูเพราะว่าถ้าแยกจากพระองค์แล้วเขาไม่มีวันพบกับความสุขแท้ได้พระเยซูทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงเยียวยารักษาทั้งร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณพระองค์ทรงสามารถรักษาจิตใจที่เจ็บป่วยได้วันนี้หากเราอยากจะเป็นพรกับใครสักคนหนึ่งกับใครบางคนไม่ว่าคนนั้นเป็นใครก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเราอาจจะไม่สามารถนำเขามารับเชื่อในพระเจ้าหรือนำเขาจากทิ้งพระเจ้าแล้วกลับมาหาพระเจ้าเลย 100% แต่เมื่อเขาห่างพระเจ้าไปไกลแล้วเกินเรานำเขากลับมาใกล้สักนิดหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีสุดเท่าที่เราทำได้ให้กับเขาได้หากเขายังไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าเรานำเขาเข้ามาสนใจเรื่องพระเยซูอีกนิดหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถมอบให้กับคนคนนั้นเพราะว่าพระเยซูจะเป็นผู้นำพระพรที่แท้จริงไปสู่ชีวิตของเขาเราให้เงินเขาก็ช่วยได้แป๊บนึงไม่ได้ช่วยถาวรเราให้ความช่วยเหลือให้อะไรก็มันก็ดีอยู่แต่ไม่มีอะไรดีเท่ากับนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูผู้เป็นแหล่งแห่งพระพรที่แท้จริงพ่อคนนี้นำลูกของเขาเข้ามาใกล้พระเยซูคนทั้งหลายไม่สามารถพบพระพรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ได้คือพระพรที่ได้เข้ามาใกล้พระเยซูแล้วการมอบของขวัญ นี้การมอบพระพร นี้ให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่คุณรักไม่เสียตังค์เลยฟรีสามารถทำได้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยปกติแล้วเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างหากเราไม่รู้เหมือนกันจะเริ่มอะไรก่อนดีจะทำยังไงเราคงไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแต่ถ้าเรารู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าต้องทำอย่างไรเราก็มีโอกาสทำสิ่งนั้นได้สำเร็จเราก็มีโอกาสที่จะทุ่มเทโอเคทุ่มเทเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อจะได้สำเร็จในทำนองเดียวกันถ้าเราอยากจะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอยากทำสิ่งที่พระเจ้าชอบหากเราไม่รู้เราอยากทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแต่เราก็ไม่รู้พระเจ้าพอพระทัยอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันเราคงไม่สามารถทำได้แต่รู้ไหมครับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดก็คือการที่เรานำคนเข้ามาใกล้พระเยซูอันนั้นแหละทำให้พระเยซูชื่นใจที่สุดชื่นใจยิ่งกว่าการถวายทรัพย์มากมายชื่นใจยิ่งกว่าการทำสิ่งสารพัดมากมายที่เรียกว่าปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรน่าชื่นใจกว่านี้อีกแล้วคือการที่เรานำคนเข้ามาใกล้พระเยซูเราควรใช้พลังทั้งหมดความสามารถทั้งหมดและทุกสิ่งที่เรามีนำคนเข้ามาให้เขาเห็นพระเยซูให้เขาเข้าใกล้พระองค์จริงๆแล้วงานที่แท้จริงของผู้เชื่อทุกคนมีงานเดียวก็คือการนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูถ้าเราลองคิดดูดีๆเวลาเรารับเชื่อพระเจ้าใช่ไหมตอนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตในทันใดนั้นเราก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วถ้าเราจากโลกนี้ไปเลยในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็สบายสิใช่ไหมเป็นลูกพระเจ้าแล้วอยู่ในโลกนี้ทุกยากลำบากทนทุกแสนเข็ญอะไรเยอะแยะไปหมดวุ่นวายไปหมดรับเชื่อแล้วเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็จากไปอยู่กับพระเจ้าเลยสบายใช่ไหม
แล้วทำไมพระเจ้าไม่ให้เราจากไปเลยยังให้ยังอยู่ต่ออีกสักหลายปีเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระเจ้าโดยการนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูดังนั้นสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเหตุผลเดียวที่ท่านยังอยู่ในโลกนี้เพราะพระเจ้าอยากให้ท่านนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูอย่างอื่นไร้สาระเมื่อเทียบกับสิ่งนี้อย่างอื่นไม่มีคุณค่าเมื่อเทียบกับสิ่งนี้ภารกิจเดียวที่ทำไมเรายังคงอยู่ในโลกนี้ทำไมเราไม่จากโลกนี้ไปเลยไปอยู่สวรรค์สบายใจจะตายเพราะว่าพระเจ้ายังประสงค์ให้ท่านนำคนมาใกล้พระเยซูดังนั้นคริสเตียนทุกคนได้รับภารกิจแห่งพระพรนี้ภารกิจอะไรภารกิจนำแม่ของท่านให้เข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นนำเพื่อนของท่านให้เข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นนำลูกของท่านให้เข้ามาใกล้วันนี้ลูกเคยใกล้เดี๋ยวนี้ห่างไปจากพระเยซูแล้วนั่นแหละที่พระเจ้ายังให้ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อจะดึงลูกของท่านกลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่ใกล้พระเยซูขึ้นอีกหากเรารักคนเหล่านั้นจริงๆหากเรารักเพื่อนของเรารักแม่ของเรารักน้าของเรารักพ่อรักลูกของเราความรักนี้ควรจะผลักดันให้เราทำภารกิจนี้อย่างร้อนรนทำอย่างเต็มที่อย่างจริงจังอย่างพ่อคนนี้ใช่ไหมเขารักลูกลูกเขาโดนผีเข้าเป็นลมบ้าหมูตกน้ำตกไฟจะตายหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วทำยังไงดีโอ้ทำยังไงดีเขาอยากจะช่วยลูกเขาแล้วเขาพยายามอย่างสุดความสามารถนำลูกของเขามาหาพระเยซูสำหรับคนที่เรารักไม่ต้องมีใครมาบอกเราใช่ไหมว่าให้เราทำสิ่งดีให้กับเขาคือเราอยากจะทำอยู่แล้วสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ใช่ไหมไม่ต้องมีใครมาสอนแล้วต้องทำดีๆกับลูกนะไม่เราก็อยากจะทำสิ่งที่ดีกับลูกถ้าเราทำได้สำหรับคนแฟนเราเรารักแฟนของเราเหลือเกินเราก็อยากจะทำบางอย่างที่ดีๆให้กับแฟนของเราอยากจะทำอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาบอกก็ได้สำหรับคนที่มีใจเมตตาบางคนมีน้ำใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนพอเห็นคนยากจนคนบาดเจ็บคนเดือดร้อนคนเจ็บป่วยเขาก็สําแดงความรักความเมตตาต่อคนเหล่านั้นอันนี้ก็ดีด้วยพวกเราหากเราอยากจะสําแดงความรักต่อคนที่เรารักหรือสําแดงความเมตตาต่อคนอื่นๆที่กําลังทุกข์ใจหรือพบกับความทุกข์สิ่งที่เราควรจะทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ก็คือการดึงพวกเขานำพวกเขาเรียกพวกเขาจูงมือพวกเขาให้เข้ามาใกล้พระเยซูวันนี้เราลงทุนลงแรงเราตั้งใจเราเอาจริงเอาจังในการทำภารกิจแห่งพระพรนี้มากเพียงไรเมื่อเรามาดูจากเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องสังเกตก่อนเลยเริ่มจากนี้ก็เลยก็คือว่าคนที่พาเด็กคนนี้มาหาพระเยซูก็คือพ่อของเขาผมขอเริ่มต้นโดยการพูดกับคุณพ่อคุณแม่ครับคนที่เป็นพ่อแม่ครับท่านควรเป็นคนที่นำลูกของท่านเข้ามาใกล้พระเยซูคริสต์พ่อคนนี้เขานำลูกของเขามาหาพระเยซูและพูดได้เลยว่าพ่อครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อทำเพื่อลูกของคุณพ่อดีที่สุดแล้วนั่นคือดีที่สุดที่เขาทำได้นำลูกของเขาเข้ามาหาพระเยซูพ่อคนนี้อยากให้ลูกหายเหลือเกินอยากให้ลูกหายแต่ปรากฏว่าพระเยซูไม่อยู่พอพระเยซูไม่อยู่ทำยังไงดีกลับบ้านแล้วกันพระเยซูไม่อยู่ไม่ใช่เขาเอาพระเยซูไม่อยู่ก็พาไปหาสาวกใช่ไหมครับเราอ่านดูดีเขาก็พาลูกของเขามาหาสาวกน่าเสียดายที่พ่อแม่คริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างสุดกำลังที่จะนำลูกของเขาให้เข้ามาใกล้พระเยซูไม่เหมือนกับพ่อคนนี้พ่อคนนี้ทำอย่างสุดกำลังที่จะให้ลูกของเขาเข้ามาใกล้พระเยซูมีพ่อแม่บางคนบอกว่าพอดีไม่อยากกดดันลูกอ่ะ
ก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องพระเยซูกับเขาเยอะเดี๋ยวเขาไม่สบายใจเขาไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยทันสมัยโอ้ช่างเป็นพ่อแม่ที่ใจไม้ไส้ระกำอะไรเช่นนี้คนที่พ่อแม่ที่มีลูกยังเล็กๆอยู่ครับอย่าปล่อยให้อินเทอร์เน็ตแย่งสอนลูกของคุณหรือพูดสิ่งไม่ดีหรือสอนสิ่งไม่ดีให้กับลูกของคุณอย่าปล่อยให้อินเทอร์เน็ตมันแย่งไปจงสอนพวกเขาให้อธิษฐานจงสอนพวกเขาให้รู้ว่าเขาจะเข้ามาใกล้พระเยซูได้อย่างไรคือถ้าคุณไม่สอนเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตมันจะสอนแต่มันไม่สอนให้เข้ามาใกล้พระเยซูนะมันจะสอนวิธีออกห่างจากพระเยซูทำอย่างไรถ้าคุณไม่รีบฉวยโอกาสขณะที่ยังทำได้สอนเขาให้เข้ามาใกล้พระเยซูสอนให้เขารู้ว่าวิธีเข้าใกล้พระเยซูเป็นอย่างไรในที่สุดโลกนี้และสิ่งชั่วร้ายจะแย่งโอกาสนั้นไปแล้วจะสอนสิ่งที่ไม่สมควรให้แก่พวกเขาทำนองเดียวกันสำหรับคนที่รักของเราหากเราไม่บอกเขาถึงการที่จะเขาจะมารู้จักกับพระเยซูเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นเราไม่ดึงเขาเข้ามาหาพระเยซูโลกนี้จะดึงเขาออกไปห่างจากพระเยซูแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งดีที่สุดเท่าที่เราจะมอบให้กับคนที่เรารักได้ก็คือนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูแต่ถ้าเราไม่นำเราไม่ทำอะไรบางอย่างเขาจะถูกดึงออกห่างไปจากพระเยซูทุกทีทุกทีและความสุขของเขาก็จะจางหายไปจากชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้คุณห่วงจิตวิญญาณของลูกชายของคุณของลูกสาวของคุณมากเพียงไรถามใหม่วันนี้คุณได้ทำอะไรบ้างเพื่อจะช่วยจิตวิญญาณของลูกสาวและลูกชายของคุณคุณได้ลงทุนอะไรบ้างเพื่อจะนำเขาให้เข้ามาใกล้พระเยซูคนที่มีคนรักหรือคนที่เรารักครับวันนี้คุณได้ลงทุนอะไรบ้างสำหรับบางคนสำหรับญาติของเราบางคนพ่อของเราแม่ของเราเพื่อนของเราที่เรารักที่เรารู้ว่าเขาถอยห่างจากพระเยซูไปไกลเหลือเกินแล้วมัวทำอะไรอยู่มัวทำอะไรอยู่ทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญนี้ภารกิจในพระพรนี้ดึงเขาเข้ามาเรียกเขาเข้ามาชวนเขาเข้ามาให้เขาใกล้พระเยซูอย่าปล่อยให้เขาถอยห่างไปจากพระเยซูนำเขากลับมาเหมือนพ่อคนนี้ทำทุกวิธีทางที่จะให้ลูกมาเข้าใกล้พระเยซูสมมุติว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกของคุณหรือจะพูดอะไรกับคนที่คุณรักไม่รู้จะพูดเรื่องพระเจ้ายังไงหรือพูดอะไรลูกมันก็ไม่ฟังให้ทำเหมือนพ่อคนนี้พ่อคนนี้ตอนแรกเขาพาลูกมาหาพระเยซูสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จทำไมไม่สำเร็จเพราะพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาพอเขาพาลูกมาหาพระเยซูไม่สำเร็จเขาไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับลูกกลับบ้านไม่เจอพระเยซูไม่สำเร็จก็กลับบ้านไม่ใช่พอไม่สำเร็จเขาทำอะไรเขานำลูกของเขามาหาสาวกของพระเยซูแล้วสาวกของพระเยซูก็ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ลูกของเขาเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นสาวกของพระเยซูสาวกพระเยซูทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาให้ลูกของเขาเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นสาวกทำอะไรอธิษฐานขับผีไหว้น้ำพระเยซูอย่างน้อยเด็กคนนี้พ่อของเขาก็นำเข้ามาหาสาวกแล้วเด็กคนนี้เคยก็ได้ยินละในน้ำพระเยซูขับผีแต่เขายังไม่เคยเจอพระเยซูจริงๆวันนี้หากเราไม่รู้จะพูดอะไรกับลูกของเราหรือคนที่เรารักก็เปิดคลิปให้เขาฟังก็ได้หรือชวนลูกมานั่งดูคลิปด้วยกันคลิปเรื่องของพระเจ้าอะไรบางอย่างอาจจะสั้นๆก็ได้ยาวก็ได้แล้วก็พูดคุยกับเขาว่าลูกคิดยังไงกับเรื่องนี้ลูกเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อันเนี้ยเป็นการลงทุนในลงทุนเวลาของเราเพื่อจะนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูบางคนคุยกับลูกเรื่องอะไรก็รู้สารพัดเรื่องแต่ไม่ได้คุยเรื่องที่จะนำให้เขาเข้ามาใกล้พระเยซูบางคนไม่รู้จะคุยอะไรกับลูกก็ดีมากเลยคนที่ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยเรื่องพระเยซูไงมาคุยกับเขาเรื่องพระเยซูเมื่อไม่รู้จะทำอะไรก็พามาหาสาวกแล้วก็สาวกก็จะทำเท่าที่ทำได้จงเริ่มทำอะไรบางอย่างมากกว่าปัจจุบันนี้เพื่อให้ลูกของคุณเข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นวันนี้จงตัดสินใจจง
ฉันจะทำอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้คนที่ฉันรักเข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ทำที่ฉันทำได้เพื่อคนที่ฉันรักนั้นหรือเพื่อลูกของฉันแต่ให้เราสังเกตพ่อคนนี้พ่อคนนี้ปลายทางของเขาไม่ได้อยู่ที่สาวกของพระเยซูปลายทางของเขาคือนำลูกของเขามาถึงพระเยซูคือบางคนนำลูกมาแค่สาวกก็พอใจละก็คือบางคนก็ส่งคลิปอาจารย์กื้อไปให้ลูกใช่ไหมส่งเสร็จลูกจะดูไม่ดูก็ช่างลูกนะไปแยกย้ายลูกไม่เกี่ยวกันละบางคนพาลูกมาโบสถ์ก็ถือว่าโอเคฉันทำหน้าที่มาพาลูกมาเข้าใกล้พระเยซูแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เทศนาเป็นหน้าที่ของครูรวีในคริสตจักรก็แล้วกันที่จะนำให้คนเด็กๆ เหล่านี้หรือคนเหล่านี้ลูกของเขาเข้าใกล้พระเยซูไม่ใช่เช่นนั้นจงนำลูกของคุณมาจนถึงพระเยซูคือพามาหาสาวกก็ดีมาพามาผู้รับใช้มาโบสถ์อันนั้นก็ดีอยู่แต่อย่าพอใจแค่นั้นพาเขาต่อไปจนเขามาพบกับพระเยซูเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นพระพรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาวันนี้หากคุณรักคนที่คุณรักจริงๆรักพ่อแม่ของคุณจริงๆรักเพื่อนคุณจริงๆรักแฟนของคุณจริงๆจงลงมือทำอะไรบางอย่างที่มากขึ้นกว่าเดิมผมไม่ได้บอกว่าเราไม่เคยทำแต่ทำแล้วก็ดีแต่จงทำมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เขาเข้าใกล้พระเยซูหากเขาไม่เคยรู้จักกับพระเยซูนำเขามารู้จักกับพระเยซูหากเขารู้จักกับพระเยซูแล้วก็นี่เขาทิ้งห่างพระเยซูไปเขาไม่อธิษฐานแล้วเขาไม่อ่านพระคัมภีร์เขาไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าแล้วอย่านิ่งนอนใจอย่าอยู่ไม่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องทำอะไรบางอย่างมากขึ้นดึงคนเหล่านั้นกลับมาเข้าใกล้พระเยซูในมัทธิวบทที่17ข้อที่16นี้พ่อคนนั้นบอกกับพระเยซูว่าข้าพระองค์พาเขามาหาพวกสาวกแต่พวกสาวกรักษาเขาไม่ได้ถ้าครูรวีถ้าอาจารย์ที่โบสถ์หรือถ้าคลิปต่างๆที่พยายามให้ลูกดูไม่สามารถนำลูกไปสู่การช่วยกู้ที่แท้จริงไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณของเขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้อย่าเลิกจงนำลูกของคุณต่อไปนำต่อไปจนกระทั่งเขามาถึงพระเยซูเอ้าทำยังไงขณะอาจารย์ที่โบสถ์เขายังไม่เชื่อส่งมาเรียนลวีตอนวันอาทิตย์เขาก็ยังไม่สนใจส่งคลิปไปให้กี่ครั้งก็ยังไม่สนใจอย่าเลิกคุณนั่นแหละต้องนำเขามาหาพระเยซูด้วยการอธิษฐานเผื่อลูกของคุณหรือคนที่คุณรักอย่างจริงจังมากขึ้นอีกเมื่อคุณไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจงอธิษฐานอย่างจริงจังแล้วพระเจ้าจะเปิดทางที่เรื่องของพระเจ้าจะไปถึงคนที่คุณรักหรือถึงลูกของคุณมากยิ่งขึ้นผมรู้จักบางคนเขาบอกเรื่องพระเยซูกับคนอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เขาละเลยลูกของเขาพวกเขานำหลายคนมาหาพระเยซูแต่พวกเขาไม่ได้นำลูกของเขาให้เขามาใกล้พระเยซูอย่างสุดกำลังคุณพ่อคุณแม่ครับที่พระเจ้าให้ลูกคนนี้เกิดมาเป็นลูกของคุณเพื่อให้คุณนำเขาให้เข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นเป็นภารกิจของคุณไม่สำคัญว่าคุณรับใช้พระเจ้าเยอะแค่ไหนคุณนำคนอื่นๆมาเชื่อพระเจ้าแค่ไหนดีมากนำคนมาเชื่อพระเจ้าจงทำต่อไปแต่ภารกิจที่คุณไม่อาจละเลยได้เลยคือคุณต้องรับผิดชอบต่อลูกของคุณฉันต้องนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นฉันจะไม่ยอมให้เขาถอยห่างไปจากพระเยซูฉันต้องทำอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างและเมื่อทำอะไรบางอย่างไม่ได้เลยฉันจะอธิษฐานมากขึ้นเพื่อจะนำเขาให้เข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นน่าเสียดายที่บางคนยุ่งกับงานรับใช้ในโบสถ์ต่างๆมากเกินไปทำอะไรต่างๆในโบสถ์เต็มไปหมดเลยจนละเลยการที่จะนำลูกของตนหรือคนที่คนตนรักนั้นเข้ามาใกล้พระเยซูเขารักคนทั้งโลกเลยยกเว้นคนในครอบครัวเขารู้สึกโอ้โหมีเมตตาต่อทุกคนที่อยากให้ทุกคนได้มาใกล้พระเยซูยกเว้นคนในครอบครัวของเขาเองเวลาลูกของเขาถอยห่างจากพระเจ้าเมื่อสามีของเขาถอยห่างจากพระเจ้าเมื่อคนในครอบครัวเขาถอยห่างจากพระเจ้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไร
น่าเสียดายหากคุณเป็นเช่นนั้นวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาเตือนคุณเรียกให้คุณรับผิดชอบกับคนที่คุณรักนั้นพ่อแม่ครับถ้าคุณไม่สอนลูกของคุณให้อธิษฐานคุณจะคาดหวังได้อย่างไรว่าจะให้เขาเข้าใกล้พระเยซูอย่างที่เขาปรารถนาเราต้องสอนเขาอธิษฐานอาจจะมีลูกบางคนบอกว่าพ่อของฉันพ่อช่างดูเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งในคริสตจักรแต่พ่อไม่เคยอธิษฐานกับผมเลยแม่ของฉันเหมือนคริสเตียนที่ร้อนรนในคริสตจักรแต่แม่ไม่เคยอธิษฐานกับหนูเลยเราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุ่งนาของข้าพระองค์ปีนี้เกิดผลดีเก็บเกี่ยวข้าวได้มากมายนะเป็นคำอธิษฐานแล้วปรากฏว่าพอเราอธิษฐานอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ไปหว่านข้าวเลยปีนั้นไม่เป็นไรเราอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วดังนั้นปีนี้ต้องเก็บเกี่ยวข้าวได้ดีแน่ๆแบบนี้ย่อมไม่ถูกต้องใช่ไหมเราเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานดังนั้นเราจะทำอะไรเราจึงเริ่มไปหว่านข้าวด้วยความเชื่อและเราก็จะได้รับตามที่ทูลขอนั้นพ่อแม่บางคนอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าให้ลูกของฉันเข้าใกล้พระเยซูให้ลูกของฉันรักพระเยซูให้ลูกฉันติดสนิท กับพระเยซูเขาอธิษฐานเผื่อลูกแต่เขาไม่เคยอธิษฐานกับลูกลูกมาเดี๋ยวจับมือกับแม่อธิษฐานลูกมากับพ่อเอาอธิษฐานด้วยกันเผื่อเรื่องนั้นเผื่อเรื่องนี้โอ้เผื่อคนข้างบ้านเนาะเขาทะเลาะกันมาลูกกับพ่อมาร่วมกันอธิษฐานดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมลูกของพวกเขาจึงไม่เข้าใกล้พระเยซูเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หว่านสิ่งที่ควรจะหว่านนั้นในนาของตนในมาระโกบทที่9พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่มีให้ความคำเนื้อหาเพิ่มขึ้นในมาระโกบทที่9ข้อที่20บอกว่าพวกเขาจึงพาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์คือพระเยซูอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมลงมาแล้วก็พ่อก็มาบอกว่าโอ้ช่วยลูกของฉันด้วยเถิดแล้วพระเยซูบอกไปพาเด็กนั้นมาแล้วสาวกเนี่ยซึ่งตอนแรกขับผีไม่ออกสาวกก็พาเด็กคนนั้นเนี่ยกับพ่อเขาเนี่ยสาวกกับพ่อเขาช่วยกันอุ้มเพราะว่าเป็นโรคชักใช่ไหมก็เลยต้องอุ้มมาหาพระเยซูดูเหมือนนอกจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ควรจะนำลูกเข้ามาใกล้พระเยซูแต่เราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูก็ควรร่วมภารกิจแห่งพระพรนี้เราไม่อาจจะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรคนนี้ไม่ใช่ลูกเราดังนั้นเราไม่ต้องไปนำเขามาใกล้พระเยซูไม่ใช่หากคุณเป็นสาวกของพระเยซูคุณต้องรับผิดชอบนำคนเหล่านั้นเข้ามาใกล้พระเยซูการที่คริสเตียนสักคนหนึ่งจะนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูเกิดขึ้นได้เมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะได้ผลที่นำคนมาใกล้พระเยซูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคริสเตียนครับไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามมักจะมีคนคอยแอบดูคุณอยู่เสมอสิ่งที่เราทำนั้นคงจะไม่มีใครเห็นแต่จะมีคนเห็นเสมอเห็นได้ไงวะลุงฮะจะมีบางคนเขาดูเหมือนไม่สนใจเราแต่เขาดูอยู่ว่าเราเป็นยังไงโอ้โยนถังโยนขยะไม่ลงถังแล้วมันก็เดินเลยไปเลยเนาะหรือโอ้ไอ้คริสเตียนคนนี้มันแปลกโยนขยะไม่ยกลงถังมันยังเดินย้อนกลับมาเก็บใส่ถังใหม่เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างยำเกรงพระเจ้าอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างว่ารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าดูเราอยู่เราจะทำทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่ท่านทำนั่นแหละจะนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูจะมีคนเห็นเฮ้ยโอ้พวกคริสเตียนมันอย่างนี้นะโอ้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนในสังคมเราผู้เป็นแสงสว่างแห่งโลกนี้จะฉายแสงเสมอจะฉายแสงเสมอเราเป็นตะเกียงเมื่อจุดขึ้นในความมืดเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าทุกคนครับผมเป็นความสว่างนะครับผมเป็นความสว่างไม่ต้องท
ุกคนในห้องจะรู้หมดเลยว่ามีความสว่างอยู่ตรงนั้นในทำนองเดียวกันเมื่อคริสเตียนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเขาจะนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูคนจะเริ่มสนใจพระเยซูท่ามกลางที่ทำงานทุกคนกำลังเครียดกำลังเครียดโอ้โหเจ้านายจะลดเงินเดือนกันทุกคนเลยปรากฏว่าทำไมไอ้หมอนี่มันยังมีความสุขมันยังรู้สึกยิ้มได้มันมีอะไรแปลกๆทำไมท่ามกลางความมืดมันมีแสงสว่างอยู่ตรงนี้น่าสนใจอ๋อมันเป็นคริสเตียนเป็นพวกพระเยซูนี่เองเออพระเยซูนี่ก็น่าสนใจนะเขากำลังนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูตรงกันข้ามในยามที่ทุกคนเครียดเราก็เครียดกับเขาด้วยบางทีเครียดกว่าเขาอีกดังนั้นคนละคริสเตียนเหล่านี้จึงไม่สามารถนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูเพราะว่าเขาไม่เป็นแสงสว่างเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่สมควรจะเป็นของคริสเตียนนั้นดังนั้นเป็นภารกิจของเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูโดยการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าไม่ว่าเราทำอะไรอยู่ก็ตามมักจะมีคนแอบดูเสมอในทำนองเดียวกันเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าก็จะมีคนแอบดูเราอยู่และเรากำลังผลักคนเหล่านั้นให้ออกห่างจากพระเยซูโอ้โหเป็นคริสต์แล้วงกขนาดนี้ไม่เป็นละโอ้โหเป็นคริสเตียนแล้วมันเห็นแก่ตัวขนาดนี้โอ้ชีวิตนี้ฉันคงไม่เป็นคริสเตียนเมื่อเราดำเนินชีวิตขัดกับพระคำของพระเจ้าเรากำลังผลักคนออกจากห่างจากพระเยซูเขาจะไม่อยากจะมารู้จักกับพระเยซูตอนต้นจำได้ไหมครับที่บอกไว้ภารกิจเดียวเรายังสมควรอยู่ในโลกนี้ที่เรายังไม่ต้องไปสวรรค์เนี่ยเพื่อจะนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูแต่ปรากฏว่าเรากลับดำเนินชีวิตผลักคนออกไปอย่ามาหาพระเยซูอย่ามาหาพระเยซูเพราะว่าคนเห็นชีวิตของเขาแล้วโอ้โหโอ้โหปากร้ายขนาดนี้เห็นแก่ตัวขนาดนี้ชีวิตเละเทะมั่วเซ็กขนาดนี้ล่วงประเวณีทำผิดโกหกขี้โกงโอ้โหวันนี้ชีวิตนี้ฉันคงไม่มาเป็นลูกศิษย์พระเยซูคนที่เป็นคริสเตียนแบบเนี้ยกำลังผลักคนทั้งหลายออกไปให้ไกลพระเยซูพระเยซูเลยบอกไงครับว่าคนที่ทำให้คนเล็กน้อยคนหนึ่งต้องสะดุดหลงผิดเอาหินโม่ผูกคอไปถ่วงในทะเลก็ดีกว่าหมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความว่าจงไปฆ่าตัวตายเสียแต่หมายความอย่างนี้คือว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราที่เป็นสาวกของพระเยซูมีชีวิตอยู่เพื่อให้คนนำคนมาใกล้พระเยซูดังนั้นสาวกคนใดมีชีวิตอยู่เพื่อผลักคนให้ออกไปไกลจากพระเยซูไม่สมควรมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความว่าเขาควรไปตายเสียแต่หมายความว่าเขาไม่ควรจะเป็นคริสเตียนอย่างนั้นเขาควรจะเอาใหม่มีชีวิตอยู่ทั้งทีมีเอาไว้เพื่อดึงคนมาใกล้พระเยซูไม่ใช่ผลักคนออกไปห่างจากพระเยซูเมื่อเราดำเนินชีวิตตามการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดบางคำของเรานำคนเข้ามาใกล้พระเยซูได้อย่างมหาศาลคำพูดบางคำของเราอาจจะเปลี่ยนบางคนจากความตายนิรันดร์สู่ชีวิตนิรันดร์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำในชีวิตของเราเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกซึ่งไม่เป็นไรเราก็แค่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าตามพระคำของพระเจ้าเรายังคงทำสิ่งที่ดีทำเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าต่อไปเราไม่รู้ตัวแต่ท่ามกลางที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละเรากำลังนำหลายคนมาเข้าใกล้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าดังนั้นให้คำพูดและการกระทำของเรานำคนมาใกล้พระเยซูอันนั้นแบบไม่รู้ตัวทีนี้นอกจากแบบไม่รู้ตัวแล้วเราผู้เป็นสาวกของพระเยซูต้องช่วยแบกเด็กคนนี้มาหาพระเยซูเราต้องทำอย่างอื่นด้วยเป็นการกระทำแจกใบปลิวเมื่อมีโอกาสแจกไม่ทราบโบสถ์นี้มีใบปลิวแจกให้สมาชิกไหมมารับใบปลิวไปคนละใบสองใบเมื่อมีโอกาสแจกใบปลิวเจอใครแจกใบปลิวนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูถ้าเป็นไปได้เริ่มพูดคำพูดของพระเยซูให้บางคนฟังเช่นบางคนก็เพื่อนบ้านของเราอาจจะงกเหลือเกินไม่อยากจะให้แบ่งของให้ขอทานอะไรเงี้ยหรือให้คนยากจนแล้วก็บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการได้รับเพื่อนบ้านบอกคำมันคมดีคำของใครของขงจื้อหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับของพระเยซู
หรืออาจจะมีเพื่อนบางคนกำลังเครียดเครียดกวนกวายโอ้ยตายแล้วจะยังไงจะโดนตัดเงินเดือนหรือเปล่าจะตกงานหรือเปล่าเราก็บอกว่าอย่ากวนกวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้คงมีความกวนกวายของวันพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วพระเยซูสอนเอาไว้โอ้เออพระเยซูแกสอนดีเขาท่าให้เรานำคำของพระเยซูไปบอกกับเพื่อนเมื่อมีโอกาสอันเนี้ยนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูไปบอกกับลูกของเราเออนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูไปบอกกับคนที่เรารักนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูและหาโอกาสอธิษฐานกับเขาแบบสั้นๆเมื่อมีโอกาสเจอคุณป้ากำลังโอ้ป้าเป็นอะไรนั่งอยู่หน้าบ้านปวดฟันหมอฟันคิ้วก็ไม่ว่างเลยยาวเหลือเกินปวดฟันโอ้โหแล้วครับนี่ให้ผมอธิษฐานขอพระเยซูรักษาให้เอาไหมแล้วก็เอาป้าโอเคโอเคโอ้ขอพระเยซูรักษาให้ป้าหายปวดฟันด้วยเถิดไม่ว่าป้าจะหายปวดฟันหรือไม่หายปวดฟันเขาจะเข้าใกล้พระเยซูคือถ้าเขาหายปวดฟันทันทีเขาจะเห็นโอ้พระเยซูของเรายิ่งใหญ่แต่สมมติเขาไม่หายแต่เขาจะสัมผัสหนึ่งได้ว่าเออคุณนิกนี่เป็นใครกันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะแต่ทำไมเขาอ้อนวอนต่อพระเยซูด้วยจริงใจกับฉันขนาดนี้ลูกฉันเองหลานฉันเองยังไม่สนใจฉันขนาดนี้เลยเออพระเยซูของคุณนิกนี่ก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมครับนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูอย่าเพียงแค่ยังเพียงแค่คิดจินตนาการแต่ต้องลงมือทำอะไรบางอย่างแจกใบปลิวพูดเรื่องของพระเยซูพูดคำของพระเยซูอธิษฐานกับใครบางคนเมื่อมีโอกาสจงพูดเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องของชีวิตนิรันดร์เรื่องของสวรรค์นรกเรื่องของการพิพากษาเรื่องอะไรก็ได้ที่มีโอกาสเป็นเรื่องในพระคำของพระเจ้าเนี่ยให้คนที่คุณรักให้เพื่อนของคุณให้ลูกของคุณให้คนทั้งหลายที่คุณเจอให้ได้ยินนั่นเป็นการนำเข้ามาใกล้พระเยซูนิดนึงนิดนึงพูดเสร็จแล้วก็อาจจะไม่สนใจก็ได้แต่ต่อให้เขาไม่สนใจเขาจะคุ้นเคยกับคำบางคำในนั้นเขาก็จะเข้ามาใกล้พระเยซูนิดหนึ่งแต่บางคนสนใจก็เข้ามาใกล้มากขึ้นหน่อยหาโอกาสที่จะพูดคุยกับคนที่คุณพบเจอชวนเขาเชิญเขาให้มาเข้าเฝ้าพระเยซูเข้ามาใกล้พระเยซูคนที่ทำเช่นนี้อยู่แล้วเป็นประจำดีมากแต่วันนี้พระคำของพระเจ้ามาพูดกับท่านด้วยจงทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกเพราะว่านั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่คนที่ยังไม่เคยทำเลยไม่เคยแจกใบปลิวเลยจงเริ่มแจกใบปลิวคนที่ไม่เคยพูดกับเพื่อนของตนเรื่องพระเจ้าเลยจงเริ่มพูดเรื่องพระเยซูกับเพื่อนของคุณจงพูดกับเด็กๆนี่เด็กๆพูดง่ายใช่ไหมไม่ค่อยเถียงเราหนูรู้เรื่องพระเยซูไหมพระเยซูรักษาคนตาบอดได้นะจงพูดกับเพื่อนของคุณจงพูดกับคนหนุ่มคนสาวจงพูดกับคนสูงอายุคนสูงอายุก็ตั้งใจฟังดีนะฮะท่านส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างฟังได้เยอะนะก็พูดกับคนสูงอายุจงพูดกับคนเหล่านั้นที่เราเจอเพราะว่าคริสเตียนคนใดก็ตามที่ไม่พยายามนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูเขากำลังพลาดไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและเขากำลังพลาดจากความชื่นชมยินดีที่แท้จริงในวันนั้นในสวรรค์จะมีหลายคนมาจับมืออาจารย์แอนิต้าอาจารย์แอนิต้าอย่างน้อยคุณวิโรจน์มาละหนึ่งฮะขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์นำผมเข้ามาใกล้พระเยซูขอบคุณอาจารย์จริงๆจากผมต้องตายชั่วนิรันดร์ผมได้รับชีวิตนิรันดร์โดยการนำของอาจารย์แอนิต้าเดาสิอาจารย์แอนิต้าจะร้องไห้ขนาดไหนนะคงจะเป็นน้ำตาความชื่นชมยินดีปรากฏว่าไม่ใช่คุณวิโรจน์คนเดียวนะอีกหลายคนมาหาอาจารย์แอนิต้าแล้วคนที่พลาดโอกาสนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูเขาพลาดความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์โอ้อย่ายอมพลาดโอกาสนี้แล้วคนเหล่านั้นก็พาเด็กมาหาพระเยซูเราต้องนำคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูให้มาใกล้พระเยซูลองนึกถึงเพื่อนเราบางคนที่ยังไม่เคยเป็นคริสเตียนไม่เคยรู้เรื่องพระเยซูพระเจ้าให้เขาเป็นเพื่อนท่านเพื่อท่านจะนำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเราลองนึกถึงใครบางคนที่วันนี้กำลังทุกข์ใจระทมใจสามีนอกใจลูกติดยามีปัญหาชีวิตปัญหาการเงินปัญหาอะไรคนที่กำลังทุกข์ใจ
ที่ท่านรับรู้ความทุกข์ของเขาไม่ใช่เพื่อจะไปเมาต่อไม่ใช่เพื่อให้ท่านนำเขามาใกล้พระเยซูผู้ช่วยเขาได้วันนี้ให้เรานึกถึงเพื่อนของเราพี่น้องที่โบสถ์หรือคนที่เรารักหรือใครบางคนที่เมื่อก่อนเขาเคยรักพระเยซูมากแต่วันนี้เขาถอยห่างจากพระเยซูเขาถอยไปไกลจากพระเยซูที่ท่านรับรู้ที่ท่านรู้จักที่ท่านอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแบบนี้ก็เพื่อพระเจ้าจะใช้ท่านนำเขากลับมาหาพระเยซูก่อนจะจบผมจะชวนเราชวนอีกคนหนึ่งเข้ามาใกล้พระเยซูคนนั้นก็คือตัวเราเองหากวันนี้ตัวคุณยังไม่รู้จักกับพระเยซูจริงๆคุณได้ยินเรื่องของพระเจ้ามาหลายครั้งอาจจะมาโบสถ์หลายครั้งแต่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูยังไม่ให้พระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเชิญมาหาพระเยซูพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพระองค์จะอภัยบาปในชีวิตคุณพระองค์จะช่วยคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่หากวันนี้ตัวคุณเองไม่ต้องไปหาคนทุกข์ใจที่ไหนคนทุกข์ใจเนี่ยฉันเองเนี่ยฉันกำลังทุกข์อยู่เหลือเกินเครียดเหลือเกินกดดันเหลือเกินหาทางออกของชีวิตไม่เจอรีบด่วนเลยจงนำตัวคุณเองนี่แหละเข้ามาใกล้พระเยซูเพราะวันนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาของคุณในวันนี้และหากวันนี้คุณคือคนนั้นที่ถอยห่างจากพระเยซูไปไกลเหลือเกินแล้วชีวิตของคุณรู้สึกไม่มีความสุขเลยฉันยังคงมาโบสถ์คนไม่รู้คนเข้าใจผิดคิดว่าฉันยังคงรักพระเยซูแต่เปล่าเลยฉันไม่อธิษฐานมาเป็นปีๆแล้วพระคัมภีร์เหรอฉันไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มาตั้งเป็นปีๆแล้วอ่านแต่ที่ในโบสถ์นี่แหละฉันแค่ทำตัวให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันยังเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ความสัมพันธ์ที่ฉันมีกับพระเยซูความรักพระเยซูที่มีสุดหัวใจนั้นบัดนี้มันจางหายไปแล้วฉันถอยมาไกลจากพระเยซูไกลเหลือเกินแล้วแล้วฉันพบว่าที่ตรงนี้มันไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขแห้งแล้งว่างเปล่าหากคุณเป็นเช่นนั้นวันนี้จงรีบด่วนนำตัวคุณเองเข้ามาใกล้พระเยซูพ่อคนนี้พาลูกของเขามาหาพระเยซูแล้วลูกหายเป็นปกติวันนี้คุณจงนำตัวของคุณเข้ามาใกล้พระองค์และพระองค์จะทรงรักษาร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณพระองค์จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณพระองค์จะกลับร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนคำแช่งสาปให้กลายเป็นพระพรทุกคนที่มาหาพระเยซูด้วยจริงใจพระองค์จะไม่ปฏิเสธเลยแล้วเขาจะรับการรักษาให้หายแต่การมาหาพระเยซูต้องมาหาด้วยความเชื่อพระเยซูตำหนิพวกสาวกบอกว่าทำไมพวกท่านไม่มีความเชื่อคือเชื่ออะไรเมื่อเรากำลังทุกข์ใจกำลังมีปัญหาเราถอยห่างจากพระเยซูเราไม่มีความสุขวันนี้ถ้าเรากลับมาหาพระเยซูเราต้องเอาอย่างหนึ่งกลับมาด้วยคือความเชื่อว่าพระเยซูช่วยคุณได้และเชื่อว่าพระองค์อยากจะช่วยคุณพระเยซูทรงฤทธานุภาพพระองค์ช่วยคุณได้แน่ๆไม่ว่าปัญหาคุณใหญ่สักเพียงไรและพระเยซูรักคุณอย่างที่สุดรักจนกระทั่งยอมตายเพื่อคุณดังนั้นทำไมพระองค์จะไม่ช่วยคุณยึด2ความเชื่อนี้ไว้พระองค์ช่วยฉันได้และพระองค์ประสงค์ที่จะช่วยฉันดังนั้นฉันจะรับการรักษาให้หายอย่างแน่นอนฉันรับการช่วยกู้อย่างแน่นอนแล้วพระเยซูก็ขับผีนั้นออกแล้วผีก็ออกจากตัวเด็กในทันใดนั้นเด็กคนนั้นก็หายเป็นปกติวันนี้พระเยซูประสงค์ให้คุณหายเป็นปกติเมื่อคุณหายเป็นปกติแล้วคุณจะได้นำคนอื่นเข้ามาใกล้พระองค์ดังนั้นเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนเข้ามาใกล้พระเยซูโดยการร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงใจแล้วรับเอาด้วยความเชื่อใช่ฉันขอเชื่อว่าพระเยซูช่วยฉันแน่นอนขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูหากคุณเป็นคนนั้นที่กำลังตกที่นั่งลำบากเชิญนำตัวคุณเองมาหาพระเยซูและหากวันนี้คนที่คุณรักลูกของคุณพ่อแม่ของคุณพี่น้องของคุณญาติยังไม่รู้จักกับพระเยซูหรือพวกเขาถอยห่างไปจากพระเยซู
จงเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาอย่างจริงจังจริงจังแล้วก็จริงจังขึ้นอีกเอาจริงขึ้นอีกจริงจังขึ้นอีกแล้วเริ่มลงมือทำบางอย่างด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้านำลูกของข้าพระองค์เข้ามาใกล้พระเยซูด้วยเถิดกลับมาหาพระเยซูพออธิษฐานเสร็จแล้วใช่ไหมขอให้นาของข้าพระองค์ปีนี้เก็บเกี่ยวได้มากมายเราต้องทำอะไรขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปหว่านข้าวในนาขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูกข้าพระองค์กลับมาหาพระเยซูด้วยเถิดแล้วเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างกับลูกของเราลูกมาพ่ออธิษฐานให้นะในการสอบครั้งนี้มาลูกมาจับมือกันอธิษฐานเผื่อแมวที่มันป่วยเนาะให้พระเจ้ารักษาแมวที่หายป่วยให้หายป่วยนั้นเราต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างเริ่มแจกใบปลิวเริ่มพูดเรื่องพระเจ้าเริ่มอธิษฐานเผื่อเริ่มทำอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่เรารักที่อยากจะนำเขามาใกล้พระเยซูแล้วท่านจะเห็นการตอบคำอธิษฐานท่านอธิษฐานขอให้เขาเข้าใกล้พระเยซูใช่ไหมแล้วท่านลงมือทำตามความเชื่อและจะได้รับตามที่ทูลขอนั้นเริ่มทำอะไรบางอย่างนำพวกเขาเข้ามาใกล้พระเยซูแล้วที่เหลือพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเองพระเยซูช่วยพวกเขาได้เพียงแค่เรานำพวกเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเท่านั้นเองให้เราอธิษฐานด้วยกันเวลานี้หากเรานึกถึงใครบางคนขณะที่รับฟังคำเทศนาอยู่นั้นที่เขาถอยห่างจากพระเจ้าหรือเขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพระเจ้านำเขาเข้ามาใกล้พระเยซูด้วยเถิดหากคนในครอบครัวของคุณถอยห่างจากพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบของคุณขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพระองค์นำเขากลับเข้ามาใกล้พระเยซูด้วยเถิดหากคนในครอบครัวของคุณยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบของคุณขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพระองค์นำพ่อของข้าพระองค์น้าของข้าพระองค์พี่ของข้าพระองค์ให้มารู้จักกับพระเยซูด้วยเถิดให้เข้ามาใกล้พระเยซูด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพระองค์ด้วยเถิดและผมขอพูดกับคนที่กำลังพบกับความทุกข์ปัญหาความยากลำบากความกดดันในชีวิตทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้คือนำตัวคุณเองเข้ามาใกล้พระเยซูบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์ขอเมตตาจากพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยแล้วท่านจะรับพระเมตตานะคนที่มาหาพระองค์อย่างจริงใจพระองค์จะไม่ปฏิเสธเลยข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราให้เรารู้ความจริงว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายเดียวคือการนำคนเข้ามาใกล้พระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์นี้เถิดขอทรงใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะนำพ่อแม่พี่น้องลูกเพื่อนญาติและคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเราให้เข้ามาใกล้พระองค์ให้รู้จักกับพระองค์ให้ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเถิดอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน